สำหรับจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้ครับคือเราจะไปมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับเริ่มต้นการเดินทางด้วยการเดินทางไปที่โซลประเทศเกาหลีนะครับแล้วเราไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอินชอนครับและหลังจากนั้นเราก็ทำการเดินทางกันแบบยาวๆมุ่งหน้าตรงสู่สนามบิน JFK ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเอาละครับตอนนี้เราต้องมาเปลี่ยนเครื่องนะครับที่อินชอนนะครับเกาหลีนะครับ2ชั่วโมงนะครับเราเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครับแล้วก็มารออีกประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อจากอินชอนไปที่ JFK Airport นะฮะนิวยอร์กก็ใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงครับผมตอนนี้เปลี่ยนเครื่องก่อนการเดินทางไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวฮะระยะทางและเวลาเหล่านั้นเนี่ยจะเหลือสั้นเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับและไม่นานเราก็มาถึงที่นี่ครับนิวยอร์กตอนนี้นะครับเราอยู่บนดาดฟ้านะฮะนี่เลยของนครนิวยอร์กนั่นเองนะครับด้านหลังก็เป็นตึกสูงระฟ้าต่างๆนั่นเองนะฮะก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเรามาแล้วก็ต้องถ่ายรูปกันนิดนึงชื่นชอบละครบรอดเวย์แล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับนะฮะน่าจะมารอดาราของเขานะครับ
เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงสถานที่ยอดฮิตนะฮะของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับที่มานิวยอร์กก็ต้องที่นี่เลยครับไทม์สแควร์ไทม์สแควร์หรือว่าจัตุรัสไทม์สแควร์นะครับที่นี่เป็นแลนด์มาร์คอันดับต้นของเมืองนิวยอร์กนะครับใครที่มานิวยอร์กจะต้องมาที่นี่หลายคนเรียกที่นี่ว่าโบราณสถานที่สวยหรูทำไมถึงเรียกแบบนั้นฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งตึกใหม่ๆและมีทั้งตึกเก่าที่อายุหลายสิบปีนะครับบางตึกอาจจะอายุร่วมเกือบร้อยปีนะครับแต่ว่าที่นี่ตกแต่งไปด้วยป้ายโฆษณาป้ายไฟต่างๆหลอด LED นะครับที่ส่องแสงสว่างไสวไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงกลางคืนกลางวันที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันของเมืองเลยก็ว่าได้นะครับที่นี่เป็นแหล่งรวมความบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยวและนิวยอร์กเกอร์ครับหลังจากที่ผมได้มาสัมผัสเมืองนิวยอร์กแล้วนะครับทำให้ผมได้รู้เลยว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจริงๆเป็นมหานครที่คนทั่วโลกอยากจะมาค้นหาอยากจะมาท่องเที่ยวรวมไปถึงอยากจะมาใช้ชีวิตที่นี่ด้วยนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปพักผ่อนกันก่อนจากอาการเจ็ตแล็กที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นะครับและพรุ่งนี้เราก็เดินทางกันต่อเอาละครับและตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ T
TP เสรีภาพนะครับแล้วก็อีกหลายที่เลยตามแผนของเราวันนี้มีบุคลินด้วยนะครับบุคลินบริดจ์นะครับสะพานบุคลินวอลล์สตรีทด้วยนะฮะอ่ะก็ไปดูกันดีกว่าครับบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับซิตี้พาสนั่นเองนะครับบัตรซิตี้พาสก็อย่าลืมซื้อนะฮะซื้อจากเมืองไทยได้เลย Statue of Liberty นะฮะหรือว่าตั๋วที่เราจะไปชมความงดงามนะฮะของเทพีเสรีภาพของกรุงนิวยอร์กนะครับที่เป็นของขวัญจากฝรั่งเศสนะฮะว่าครบรอบ100ปีแห่งเสรีภาพนะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนก็ถ้ามานิวยอร์กไม่มาที่นี่ก็เหมือนพลาดอะไรไปบางอย่างนะครับก็อย่าลืมใครที่มานี่ฮะซิตี้พาสนะครับก็จะถูกกว่าเพราะคุณสามารถไปเที่ยวได้หลายที่มากนะฮะขึ้นตึกขึ้นรถลงเรือนะฮะไปสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆสำคัญก็ดีกว่ามาซื้อแบบแยกนะฮะถ้าซื้อแบบแยกๆก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ซื้อแบบนี้ก็ประหยัดนะการเดินทางของเรายังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับพาร์ทหน้า
เราจะพาไปชมสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกใจกลางเมืองนิวยอร์กนะครับพาไปดูวอลล์สตรีทถนนของนักลงทุนนะครับรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ที่รวมเอาของจากทั่วทุกทวีปทั่วโลกมาไว้ที่นี่นะครับนั่นก็คือ The Met Museum และสะพานที่เท่ที่สุดของเมืองนิวยอร์กนั่นก็คือ Brooklyn Bridge นั่นเองครับติดตามได้ในพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อไปปุ่มติดตามมาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยขอบคุณครับ